ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้ภาษาพม่าคำตอบสำหรับผู้ชายใช้คำว่าตะบีโดตะบีโดตะบีโดแปลว่าข้าพเจ้าถ้าแปลเป็นถ้าแปลจากภาษาพม่าโดยตรงเป็นภาษาไทยก็แปลว่าลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์แปลว่าตะบีโดตะบีโดแปลว่าลูกศิษย์ไม่ต้องใส่คำว่าโดก็ได้คำว่าตะบีคำว่าตะบีเฉยๆก็เป็นแปลว่าลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่นี่เราเรียนคำว่าขอบคุณหรือขอบใจขอบคุณขอบใจภาษาพม่าว่าเจซูเตมาเดเจซูเตมาเดเจซูเตมาเดหรือเจซูเบ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 แปลว่าขอบคุณหรือว่าขอบใจถ้าเราจะพูดแบบพูดจาสุภาพก็เจซูเวหนอทีนี้ใส่คำว่าหนอเหมือนกับภาษาพม่าเหมือนกันภาษาไทยเจซูเวหนอหรือเจซูเตมาเรเจซูเตมาเรเจซูเตมาเรแปลว่าขอบคุณขอบคุณหรือขอบใจขอบใจก็ได้ทีนี้อยากจะบอกอาตมาอยากจะบอกพิเศษว่าสำหรับคนไทยที่ไปช่วยเหลือนักเก็บเมื่อ2ปีที่แล้วพายุนักเก็บเข้าประเทศพม่าคนไทยไปช่วยเหลือเยอะไม่ว่าจะเป็นคารวะหรือพระก็ไปช่วยเหลืออยู่ก็ของพม่าก็บอกคนไทยว่าบอกคนไทยทั่วประเทศเลยว่าเจซูเตมาเรเจซูเตมาเรเจซูเตมาเรแล้วคำว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนภาษาพม่าว่าอาลงโกเจซูเตมาเรอาลงโกเจซูเตมาเรอารมณ์โหนี้แปลว่าทั้งหมดอารมณ์โหเจซูเตมาเร